สวัสดีค่ะพบกันใน One World ค่ะทุกเรื่องราวที่น่าสนใจจากทั่วโลกในรอบสัปดาห์มีอะไรเกิดขึ้นที่ไหนยังไงบ้างวันนี้เอามาเล่าให้ฟังกันสบายๆนะคะพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ต้องบอกว่าถือเป็นโบราณราชประเพณีที่เขาสืบทอดกันมาเป็นพันปีมีรายละเอียดอะไรเกิดขึ้นมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะศิลาแห่งชะตาลิขิตหรือที่เรียกว่าศิลาพูดได้ในขณะที่สถานการณ์ซูดานก็ยังเข้มข้นดุเดือดแต่คนไทยเรากลับมาถึงบ้านได้เป็นที่เรียบร้อยและปลอดภัยแต่ภารกิจครั้งนี้ไม่ง่ายเลยค่ะส่วนที่ออสเตรเลียกำลังจะแบนบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อการสันทนาการปัญหาใหญ่ของเขาคือวัยรุ่นกำลังตกเป็นเหยื่อของบุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน One World กับนิปปอนนวนันท์สรุปให้ฟังกันง่ายๆค่ะต้องบอกว่าจะกลายเป็นบันทึกหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกเลยนะคะสำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่6พฤษภาคมที่นู่นประมาณสัก11โมงค่ะก็จะตรงกับบ้านเราประมาณ5โมงเย็นเราจะได้เห็นสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3กลายเป็นพระเจ้าแผ่นดินลำดับที่40ของสหราชอาณาจักรคือต้องบอกว่านี่เป็นลำดับที่40ในรอบพันปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะได้เห็นเนี่ยก็จะเป็นพวกรายละเอียดโบราณราชประเพณีที่เขาสืบสานกันมาแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นพันปีหาดูไม่ได้อีกแล้วนะคะทีนี้อย่างหนึ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยในพระราชพิธีครั้งนี้ที่หลายคนบอกว่าสังเกตให้ดีจับตาให้ดีนั่นก็คือศิลาแห่งชะตาลิขิตหรือบางคนก็เรียกกันว่าศิลาแห่งสคูลสคูลก็คือชื่อเมืองแห่งหนึ่งที่สกอตแลนด์นะคะหรือศิลาพูดได้ศิลาก้อนนี้เป็นหินศักดิ์สิทธิ์ค่ะลักษณะคือเป็นสีน้ำตาลอมชมพูที่มาเนี่ยต้องใช้คำว่ามันยังลึกลับยังไม่รู้เลยว่ามาจากไหนก้อนใหญ่นะคะน้ำหนักประมาณ152กิโลกรัมซึ่งศิลาศักดิ์สิทธิ์ชิ้นนี้เนี่ยทำหน้าที่เป็นแท่นราชาพิเศษกษัตริย์นี่แหละค่ะแล้วตอนแรกอยู่ที่สกอตแลนด์แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่1นะคะแห่งอังกฤษก็ไปทำศึกสงครามแล้วก็ชนะสกอตแลนด์ก็เลยนำศิลาศักดิ์สิทธิ์นี่แหละค่ะกลับมาที่อังกฤษแล้วก็เอามาไว้ที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์อยู่ที่นั่นได้นานประมาณสัก700ปีที่สุดแล้วในสมัยของควีนอลิซาเบธที่2ในปี1996ก็ส่งศิลาศักดิ์สิทธิ์ก้อนนี้กลับไปที่สกอตแลนด์ใหม่แล้วก็ไปอยู่ที่ปราสาทแห่งเอดินบะระค่ะตำนานของศิลาศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันมีตำนานน่าสนใจนะคะเขาบอกว่าศิลาศักดิ์สิทธิ์ก้อนนี้จะเปล่งเสียงออกมาถ้าหากว่ามีกษัตริย์ที่มีเชื้อสายโดยตรงได้สืบทอดโดยชอบธรรมได้นั่งอยู่เหนือหินก้อนนี้ศิลานี้ก็จะเปล่งเสียงออกมาก็เลยเป็นที่มาที่มีคนเรียกว่าศิลาพูดได้ส่วนใหญ่แล้วเป็นคนโบราณชาวสกอตแลนด์กับไอร์แลนด์จะเรียกกันแบบนี้ค่ะล่าสุดศิลานี้ได้ถูกส่งกลับมาที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์แล้วเพื่อที่จะนำมาใช้ประกอบในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกษัตริย์ชาร์ลส์ที่3เนี่ยแหละค่ะซึ่งจริงๆแล้วพอมาถึงยุคสมัยนี้ก่อนที่ถูกส่งกลับมาเนี่ยมีทั้งทีมนักวิทยาศาสตร์มีทั้งทีมนักโบราณคดีที่เขาไปตรวจสอบดูค่ะมาจาก Historic Environment ของสกอตแลนด์ปรากฏตกใจเลยนะคะหลังจากที่ไปตรวจดูอย่างละเอียดเขาเจอร่องรอยโลหะเขาเจอร่องรอยของสารเคมีและไปเจอสัญลักษณ์ปริศนาอยู่บนหินศักดิ์สิทธิ์ด้วยสัญลักษณ์ที่ว่าเนี่ยเป็นต้องใช้เลเซอร์สแกนเนอร์นะคะถึงจะตรวจเจอซ่อนอยู่อย่างแนบเนียนมากเป็นรอยอยู่ด้านบนของขอบหินเป็นลักษณะคล้ายกับเลขโรมันค่ะตัวอักษรว่า XXXV เหมือนมี X 3ตัว V 1ตัวถ้าเราเคยเรียนกันมาเลขโรมัน x 3ตัวก็คือ30 v 1ตัวก็คือ5เป็นตัวเลข35มันมีความหมายอะไรหรือเปล่าท
ทีมวิจัยเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีความหมายอะไรแล้วก็ที่สำคัญพอไปค้นดูบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ไม่เคยมีใครบันทึกเอาไว้ว่าเจอรอยดังกล่าวค่ะดร.ยวนแคมป์เบลนะคะก็เป็นนักโบราณคดีที่กลาสโกบอกเลยบอกว่าหลังจากดูละเอียดแล้วเนี่ยคิดว่ามันไม่ใช่เลขโรมันค่ะแต่ว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของเครื่องหมายกางเขนนั่นเองถูกทำขึ้นแบบง่ายๆอาจจะเป็นการขูดหรือว่าการสลักลงไปซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่หินศักดิ์สิทธิ์นี้กลับมาอยู่ที่อังกฤษเนี่ยแหละค่ะนอกจากนั้นเขาก็ไปวิเคราะห์ไปเจอรอยโลหะต่างๆเชื่อว่าก็น่าจะเป็นวัตถุทองแดงหรือว่าโลหะผสมอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าเป็นภาชนะที่บรรจุอัฐิของบรรดานักบุญแล้วก็เคยเอามาตั้งเอาไว้บนหินมันก็เลยทิ้งร่องรอยปรากฏเอาไว้นอกจากนี้ยังไปเจอแร่ยิปซัมแร่ยิปซัมเนี่ยมันจะเป็นส่วนประกอบของปูนปลาสเตอร์ก็มีความเป็นไปได้อีกค่ะว่าจริงๆแล้วหรือเคยมีการพยายามจะทำแบบจำลองขึ้นมาบางคนก็ลืมไปว่าเอ๊ะหรือว่าสกอตแลนด์กำลังพยายามทำหินปลอมขึ้นมาอีกก้อนหนึ่งหรือเปล่าเพื่อที่จะส่งมาให้อังกฤษแล้วก็หินก้อนจริงถูกเก็บเอาไว้ที่สกอตแลนด์ก็ยังกลายเป็นที่ถกเถียงกันซึ่งในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ในครั้งนี้เราจะได้เห็นศิลาศักดิ์สิทธิ์นี้ประดิษฐานอยู่ใต้พระราชอาสน์เซนต์เอ็ดเวิร์ดนะคะต้องสังเกตกันดีๆนี่จะเป็นพระราชอาสน์ที่เก่าแก่มากอายุประมาณ700ปีก็คือสร้างตั้งแต่ยุคปี1300หลังจากที่หินศักดิ์สิทธิ์นี้ได้เดินทางมาที่อังกฤษแล้วก็กษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่1ค่ะก็สร้างพระราชอาสน์นี้ขึ้นมาแล้วก็มีช่องเอาไว้สำหรับประดิษฐานศิลาศักดิ์สิทธิ์นี้เลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นต้องสังเกตกันดีๆนะคะว่าจะถูกบรรจุอยู่ตรงไหนแล้วก็มีหน้าตายังไงแต่นี่ล่ะค่ะก็คือพระราชพิธีครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์โลกที่เชื่อว่าจะถูกบันทึกเอาไว้ใน1หน้าของประวัติศาสตร์โลกค่ะสงครามกลางเมืองที่ซูดานดุเดือดขึ้นเรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีข้อตกลงหยุดยิงแต่การปะทะกันก็ยังมีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยืดเยื้อทั้งสองฝ่ายเลยค่ะคนไทยได้กลับบ้านแล้วอย่างปลอดภัยต้องใช้คำว่าโล่งอกจริงๆเพราะว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราติดตามมาตลอดคนไทยที่ติดอยู่ที่นั่นเนี่ย200กว่าคนทำยังไงที่จะได้กลับมาเพราะว่าการปะทะก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆที่สุดแล้วคนไทยประมาณ212คนนะคะที่ลงทะเบียนเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยในจำนวนนี้เนี่ยมีนักเรียนไทยประมาณ200คนที่เหลือก็จะเป็นคนทำงานบ้างเป็นคู่สมรสที่ไปมีครอบครัวอยู่ที่ซูดานบ้างค่ะแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่าที่นู่นเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ได้มีสถานเอกอัครราชทูตไทยของเราอยู่ที่นั่นรวมไปถึงไม่มีกงสุลใหญ่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนในการที่จะนำพาคนไทยกลับมาบ้านเนี่ยโอ้โหต้องใช้คำว่าเป็นภารกิจที่ไม่ง่ายเลยทีเดียวค่ะกำลังสำคัญในการช่วยอพยพคนไทยกลับมาบ้านเรานั่นก็คือต้องอาศัยความช่วยเหลือของกงสุลกิติมศักดิ์ค่ะซึ่งประจำการอยู่ที่ซูดานเป็นชาวซูดานนะคะมีชื่อว่าอาเมดเอลเนอร์เฟดีคนนี้ถือว่าเป็นกำลังสำคัญเลยเพราะว่าต้องคอยติดต่อประสานงานระหว่างทางการไทยแล้วก็คนไทยที่อยู่ที่นั่นค่ะประกอบกับประสานไปยังสถานทูตไทยที่อยู่ในอียิปต์เพราะอียิปต์เนี่ยอยู่ด้านบนใกล้สุดและเป็นจุดศูนย์กลางที่จะประสานไปยังสถานทูตริยาดของซาอุดีอาระเบียหลายคนอาจจะงงอ้าวแล้วไปเกี่ยวอะไรกับซาอุทำไมซาอุเข้ามาเกี่ยวข้องเหตุการณ์ก็เกิดที่ซูดานทำไมไม่ช่วยจากซูดานกลับมาที่บ้านเรารัฐบาลของซาอุดิอาระเบียเนี่ยหลังจากที่เกิดความขัดแย้งขึ้นในซูดานออกมาประกาศเลยค่ะบอกว่าเป็นนโยบายของผู้นำเราจะช่วยอพยพพลเมืองที่เป็นมิตรประเทศทั้งหมดเนี่ย67ประเทศเราจะช่วยจากซูดานกลับไปยังประเทศต้นทางนี่เป็นนโยบายของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียนะคะส่วนเส้นทางในการอพยพต้องดูค่ะกรุงคาทูมก็คือเมืองหลวงของซูดานอยู่ตรงกลางประเทศเลยนะคะวิธีจะอพยพก็คือต้องนั่งรถบัสจากกรุงคาทูมไปยังชายแดนประมาณสัก700กิโลเมตรได้มุ่งหน้าไปที่เมืองพอร์ตซูดานซึ่งจะมีท่าเรืออยู่จากนั้นลงเรือที่พอร์ตซูดานค่ะแล้วก็ข้ามไปยังเจดดาห์ของซาอุดิอาระเบียเห็นไหมคะข้ามทะเลแดงไปเมื่อถึงเจดดาห์เสร็จถึงจะขึ้นเครื่องบินจากเจดดาห์แล้วก็บินกลับมาที่ไทยพูดง่ายๆต้องขึ้นรถบัสลงเรือแล้วก็ขึ้นเครื่องบินกลับมายังประเทศไทย
3ต่อเลยค่ะกว่าจะมาถึงไทยได้ซึ่งบรรยากาศที่นั่นมันไม่ง่ายเลยสำหรับการเดินทางมันไม่เอื้ออำนวยเลยค่ะระหว่างที่มีสงครามกลางเมืองขนาดนั้นเส้นทางถนนชำรุดถนนขาดโดนระเบิดบ้างเท่านี้ไม่พอระหว่างเดินทางเสี่ยงถูกโจมตีตลอดทางค่ะบางทีเนี่ยมีกองกำลังซุ่มอยู่ตามทางบ้างมีรถที่จะไปรับคนไทยถูกยิงด้วยนะคะแต่ว่าผู้คนไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนอกจากนี้รถบัสที่จะไปรับคนก็ไม่ได้หาได้ง่ายๆในยามวิกฤตแบบนี้เชื่อไหมคะว่ากสม.ที่ไปติดต่อรถบัสเนี่ยค่าเช่ารถบัสต่อ1วันต่อ1คันนะคะ 8,000 ยูโรก็ตกเป็นเงินไทยประมาณ 300,000 บาทคนไทยทั้งหมด200กว่าคนต้องใช้รถบัสเนี่ย5คันเราต้องใช้เงินหรือว่างบประมาณในการเช่ารถบัส1,500,000 บาทหมดไปแล้วคือมันยากจริงๆนอกจากนั้นนัดกันก็ยากค่ะสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีมีรถคันนึงตอนแรกนัดจะมาแล้วสุดท้ายก็ต้องยกเลิกแคนเซิลไปเหล่านี้เป็นอุปสรรคมากมายเลยทีเดียวนะคะเรือข้ามทะเลแดงตอนแรกจองเอาไว้ปรากฏไม่มีอีกเหมือนกันถูกยกเลิกมีอุปสรรคต่างๆตลอดทางจนกระทั่งที่สุดแล้วทางการไทยก็ประสานขอความช่วยเหลือไปยังทางการซาอุและ200กว่าคนคนไทยของเราก็ได้ขึ้นเรือรบของซาอุดิอาระเบียออกจากพอร์ตซูดานแล้วก็มุ่งหน้าไปเจดดาได้สำเร็จค่ะน้องๆนักเรียนที่กลับมาถึงบ้านเราเนี่ยแต่ละคนออกมาเปิดเผยถึงประสบการณ์ของเขาเขาบอกโหดร้ายที่สุดที่เขากลัวมากเลยก็คือตอนที่เขาอยู่บนเรือรบนั่นแหละค่ะลำมันใหญ่มากแต่คนก็เยอะมากคนที่อยู่บนเรือเนี่ย 2,000 กว่าคนนะคะน้องบอกผมต้องนอนอยู่บนระเบียงเรือกลัวเหลือเกินและที่สำคัญ10กว่าวันกว่าเขาจะได้อพยพเนี่ยเขาต้องไปหลบอยู่ในมหาวิทยาลัยกลางคืนนอนไม่ได้เลยมีแต่เสียงระเบิดเสียงปืนยิงกันตลอดเวลาเขาบอกว่าน่ากลัวมากจนรู้สึกว่าคงจะต้องทิ้งชีวิตเอาไว้ที่นั่นแล้วในขณะที่น้องบางคนบอกว่าอยู่ปี4แล้วจะจบอยู่แล้วอะค่ะแต่ยังไงก็ตามจะไม่ขอกลับมาอีกขอโอนหน่วยกิจเป็นไงเป็นกันไม่สามารถจะเอาชีวิตกลับไปทิ้งที่ซูดานได้อีกแล้วถามว่าทำไมเด็กนักเรียนไทยถึงไปเรียนที่ซูดานมีอะไรเขาไปเรียนอะไรกันส่วนใหญ่แล้วน้องๆเนี่ยจะไปเรียนเป็นนักเรียนไทยอิสลามก็จะไปเรียนด้านภาษาด้านศาสนานะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่น้องบอกว่าทุกคนได้ทุนการศึกษาทั้งนั้นเลยคนซูดานใจดีด้วยซ้ำค่ะเด็กคนไหนที่ไม่มีทุนการศึกษาไปแล้วอาจจะไม่มีเงินทางการซูดานลดราคาให้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นแทบจะไม่มีเด็กไทยคนไหนที่ไปเรียนที่ซูดานแล้วต้องจ่ายเงินแต่ที่สุดแล้วทั้งหมด200กว่าคนก็กลับมาสู่บ้านเราเป็นที่เรียบร้อยด้วยความปลอดภัยล่าสุดตอนนี้สถานการณ์ที่คาทูมก็ยังดุเดือดนะคะสหประชาชาติออกมาเตือนแล้วว่าตัวเลขของผู้อพยพอาจจะพุ่งไปสูงถึง 800,000 คนเลยค่ะออสเตรเลียตอนนี้กำลังมีปัญหาใหญ่เรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็กำลังเล็งว่าจะแบนการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อสันทนาการคือจริงๆต้องเล่าแบบนี้ก่อนนะคะว่าแต่เดิมเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าที่ออสเตรเลียถ้าหากจะซื้อต้องมีใบสั่งแพทย์นะคะถึงจะสามารถซื้อได้เขาถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถเอามาช่วยคนที่ติดบุหรี่ให้คุณหายจากการติดบุหรี่ได้สามารถใช้บุหรี่ไฟฟ้าได้ภายใต้การดูแลของคุณหมอแล้วก็ที่สำคัญคือใช้ในระยะสั้นๆเพราะฉะนั้นก็ยังสามารถซื้อหาได้เพียงแต่ต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นแต่ปรากฏว่าในทางปฏิบัติมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะมันไม่ได้ถูกเอาไปใช้ในทางการแพทย์แล้วมันกลับถูกเอามาใช้เพื่อสันทนาการและที่น่าตกใจก็คือกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นทั้งนั้นเด็กๆทั้งนั้นเลยค่ะกฎระเบียบต่างๆมันดูหละหลวมไปหมดมันก็เลยกลายเป็นช่องว่างหาซื้อกันได้ง่ายๆร้านสะดวกซื้อก็มีแล้วบางคนเข้าไปซื้อในออนไลน์ก็ได้นะคะหรือตลาดมืดมีให้เลือกเยอะแยะเลยแล้วอย่างที่บอกค่ะที่ออสเตรเลียตอนนี้พุ่งเป้าไปที่เด็กๆเยาวชนวัยรุ่นเพราะฉะนั้นแพ็คเกจจิ้งโอ้โหดีไซน์ออกมาเก๋ๆทั้งนั้นเลยบางคนบอกอุ๊ยพกได้บางคนก็เอามาคล้องคอดีไซน์เก๋ๆพกสะดวกเท่านั้นไม่พอ
เหมือนจะหลอกล่อเด็กๆรสชาติต่างๆแหมมีให้เลือกหลากหลายนะคะเมลอนสตรอเบอรี่ผลไม้เยอะแยะเลยแอปเปิ้ลแตงโมคือมันยั่วยวนเหลือเกินแล้วเวลาเขาไปวางขายตามร้านสะดวกซื้อเขาบอกบางทีเนี่ยวางขายอยู่ข้างๆลูกอมหรือว่าช็อกโกแลตเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆก็เลยถูกล่อลวงเข้าไปง่ายๆเด็กๆนิยมกันใหญ่เลยค่ะที่สุดแล้วรัฐมนตรีสาธารณสุขของออสเตรเลียชื่อว่าคุณมาร์คบัตเลอร์ออกมาบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มันกำลังสร้างผู้ติดนิโคตินรุ่นใหม่ให้กับออสเตรเลียเรากำลังถูกหลอกบอกแบบนี้เลยว่าผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้านี่แหละกำลังหลอกพวกเราพอไปดูสถิติตัวเลขค่ะปรากฏว่า1ใน6ของวัยรุ่นออสเตรเลียเคยสูบบุหรี่ไฟฟ้าแต่กลับกันนะคะคนที่อายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยมีแค่1ใน70เท่านั้นที่เคยใช้มันชัดเจนเหลือเกินว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยไปอยู่ที่เด็กๆเยาวชนนักเรียนหรือว่าวัยรุ่นการสูบบุหรี่ไฟฟ้าตอนนี้สำหรับรัฐมนตรีสาธารณสุขออสเตรเลียบอกว่ามันคือปัญหาด้านพฤติกรรมอันดับ1ในโรงเรียนมัธยมเลยโรงเรียนบางแห่งตอนนี้เขาติดเครื่องแล้วค่ะเป็นสัญญาณจับเลยว่าตรวจจับใครสูบบุหรี่ไฟฟ้าตามโรงเรียนกฎหมายใหม่ที่กำลังจะออกมาเพื่อที่จะเอามาบังคับใช้ระบุเอาไว้ว่า1บุหรี่ไฟฟ้าที่ออสเตรเลียจะต้องขายในร้านขายยาเท่านั้น2คุณจะต้องมีแพ็กเกจหรือว่ารูปแบบเนี่ยเป็นลักษณะแบบผลิตภัณฑ์ยาเท่านั้น3ใช้ได้นะคะแต่ต้องมีใบสั่งแพทย์เหมือนเดิมและ4ต้องใช้เพื่อช่วยในการเลิกบุหรี่เท่านั้นค่ะ4อย่างเนี้ยจะถูกบรรจุเอาไว้ในกฎหมายใหม่ที่เขาจะเอาจริงเอาจังแต่ก็ต้องดูกันต่อไปอีกทีว่าที่สุดแล้วจะบังคับใช้ได้เข้มงวดแค่ไหนจะกลัดหลวมเหมือนเดิมหรือเปล่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยถ้าใครเคยรู้จักก็จะเป็นการเปลี่ยนน้ำยามันจะมีน้ำยาให้ไหมคะซึ่งในน้ำยาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีส่วนประกอบของนิโคตินแต่ว่ารสชาติหรือกลิ่นต่างๆก็อย่างที่บอกอะค่ะมีหลากหลายเหลือเกินสุดท้ายจะเปลี่ยนไปเป็นไอโดยใช้ความร้อนแล้วก็ผู้สูบก็จะสูดดมเข้าไปปัญหาของมันเนี่ยคือมันอาจจะดูเหมือนว่าปลอดภัยกว่าบุหรี่ทั่วไปแต่ปัญหาของมันคือของเหลวที่สูดถูกเผาไหม้แล้วก็สูดเข้าไปเนี่ยมันมีอนุภาคที่เล็กมากเล็กกว่าการเผาไหม้บุหรี่แบบกระดาษเพราะฉะนั้นคุณหมอแต่ละท่านเตือนเลยว่าถ้าใช้ในระยะยาวอนุภาคที่เล็กขนาดนี้มันจะซึมเข้าปอดได้ง่ายซึมเข้ากระแสเลือดได้ง่ายดังนั้นมันจะกลายเป็นที่มาของโรคหลอดเลือดหัวใจหรือว่าโรคหัวใจดังนั้นที่เขาบอกว่าเอามาใช้ในระยะสั้นก็เพื่อที่จะรักษาอาการของคนที่ติดบุหรี่อย่างหนักอะค่ะเหมือนเอามาทดแทนก่อนแต่ช่วงระยะสั้นๆเท่านั้นถึงจะสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยไม่ใช่ว่าไม่สูบบุหรี่แบบมวนกระดาษแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นบุหรี่ไฟฟ้าตลอดไปอันนั้นจะอันตรายมากนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคำเตือนเหมือนกันสถานการณ์ในประเทศไทยของเราย้ำอีกทีบุหรี่ไฟฟ้ายังถือว่าผิดกฎหมายนะคะผู้ที่ครอบครองจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน4เท่าของราคาของสินค้าหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าในขณะที่ผู้ที่ลักลอบนำเข้าจำคุกไม่เกิน10ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 500,000 บาทจริงๆแล้วถ้าหากว่าตัวบทกฎหมายมันมีความชัดเจนมันถูกเอามาบังคับใช้อย่างโปร่งใสอย่างชัดเจนก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องของช่องว่างกฎหมายต่างๆแล้วก็นำไปสู่ช่องว่างต่างๆที่กลายเป็นปัญหาในสังคมต่อไปได้ฝากเอาไว้ด้วยนะคะและทั้งหมดนี้คือ One World กับนิปปอนนวนันท์นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ